ช็คดวงรายปักวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2565ชาวราศีมีนการงานในช่วงนี้ของคุณอาจได้รับความไว้วางใจอะไรบางอย่างในเรื่องของงานเข้ามามากขึ้นทั้งที่งานเดิมของคุณก็แทบจะล้นมืออยู่แล้วทำให้คุณเองรู้สึกเหนื่อยใจกับเรื่องของการงานมากกว่าเดิมนอกจากนี้อาจจะมีโปรเจกต์เดิมๆที่เคยคุยกันแล้วอาจจะวนกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อาจเป็นไปได้การเงินในช่วงนี้คุณอาจจะมีความกังวลใจเรื่องเงินมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะต้องมีการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในปากนี้มากขึ้นนอกจากนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสร้างหนี้เพิ่มหรือมีคนมาให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้ในด้านของความรักสำหรับคนโสดในปากนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจที่ได้รับการแนะนำจากเพื่อนหรือคนรู้จักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วปักนี้อาจจะมีการคุยกันในเรื่องความจริงจังในชีวิตคู่มากขึ้นหรือคุณกับคนรักอาจจะมีเรื่องที่จริงจังในการคุยหรือในการตัดสินใจร่วมกันมากขึ้นสุขภาพสำหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพมากนักเพราะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงในช่วงเวลานี้